ำหรับคู่ต่อไปนะครับติดตามชมนะครับเพชรวานอนบอลหมาชัยกับซันเดย์บูมเด็กเซียนแนวตั้งที่ต่อสู้ที่ร้ายกาจที่สุดในโลกที่ชาวโลกยอมรับนะครับนี่คือศาสตร์คือศิลป์กับศิลปะแม่ไม้มวยไทยแม่เติมเป็นชุดครับซันเดย์1 2 3 4ครับนี่ครับจังหวะฉายต้องฉายครับแม่โดนไปหลายชุดครับไม่ดิ้นนี่ไม่ได้แล้วครับพี่เชษฐ์วงในนี่ต้องดิ้นนะครับต้องไล่แขนกดแขนต้องพลิกเอาตัวรอดให้ได้ครับต้องมีหือมีเถียงบ้างแล้วครับชกทรงแบบนี้เพชรวานอนต่อยทรงรอแพ้เลยนะครับถ้าต่อยแบบนี้นะครับฉะนั้นต้องออกครับแข้งซ้ายต้องมาหมัดต้องมีซ้ายเอาละครับต้องหาจุดพลิกเกมให้ได้ครับยังมีเวลาครับวันนี้แซมเดย์ก็ต่อยในทรงเดินเดินครับเดินชนเลยครับปกติไม่ค่อยเดินนะคุณพิเชษฐ์เพราะเจอตัวใหญ่บางทีนี่ต้องเล่นฝีมือวันนี้ซันเดย์มาแปลกครับรู้เขารู้เราเขาบอกว่ารบร้อยชนะร้อยตีกันไหมอ้าวตีอ้าวขยาวขยมขยาวขยมแม่ท่าเลี้ยงลูกเลยครับตาแบบนี้มานักชกพ่อลูกแฝดอ่อนนะครับโอ้ยเอาเตะขวาเข้าไปครับเรียวแรงดีพละกำลังดีเอาบั้นขวาไปทีนะครับแม่ตอนนี้เพชรวานอนนะครับแม่จับสวยเหลี่ยมดีนะครับแต่ยังไม่โต้แม่คุมเกมอยู่นะครับดูครับแม่ยังนิ่งอยู่เพชรวานอนถ้าจะสวนก็ได้นะแม่จะสวนก็ได้นะแม่ยังไม่สวนคุณเบกกี้ที่นี่ดอนเมืองนะไม่ใช่ลพบุรีวานอนที่ลพบุรีเริ่มโดนจับแล้วอันนี้อันนี้เพชรวานอนเพชรวานอนต้องดิ้นหน่อยดิ้นหน่อยพี่บอลหมาชัยอยู่ตรงไหนส่งเสียงมาเชียร์หน่อยกำปั้นนั้นมีนวมพุ่มนะครับหน้าแข้งนี่แองเกิลอย่างเดียวติดมันติดเนื้อคือสันแข้งครับติดชายโครงต้องยกเก็บอาวุธให้ได้อ้าวเตะทั้งบังแม่ได้ต้นน้ำคุณพิเชษกลางน้ำปลายน้ำจะเป็นยังไงเนาะทางด้านของเพชรวานอนจากสกลนครดูกันต่อนะครับซ้ายโดนขวาซันเดย์ยกนี้เปล่าการบุกลงนิดนึงนะครับหันมาชกในเกมรับรอจังหวะโต้ขวามั่นใจนะครับว่า 2-3 นั้นได้อยู่ตอนนี้โจทย์ของเพชรวานอนเร่งขึ้นมาครับต้องเร่งต้องทำให้เห็นทำให้ชัดซ้ายต้องมาหมัดต้องมีโอ้ยโดนแข้งขวาแม่โดนหูไปอีกหนึ่งดอกเต็มๆหน้าเลยทีครับเพชรวานอนนะครับเอ้าอะยังไงโอ้คืนมานะครับมาซันเดย์นี่เตะเต็มเม็ดเต็มดอกนี่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบพุทธศึกเล็กพุทธศึกน้อยโอ้โหการคออ่ะยังไงเพชรวานอนนะครับจะกลับสกลแบบชัยชนะนี่ต้องผ่านขอนแก่นก่อนเอ้าดูครับซันเดย์บอกว่าหนักกว่าน้องพี่ก็เจอมาแล้วนี่แต่ว่าก็ไม่ประมาทนะครับยกการรัดกุมดูทีมเชียร์ด้านล่างแบบแม่บอกสบายครับสบายดูครับไม่เข้าครับเกาะลงมาตีล็อกล่างรักฉันนานๆครับวงสุนทราภรณ์ต้องมาเลยครับตอนนี้เกมเบาลงแล้วนะครับเพชรวานอนพยายามจะเร่งเอาต่อยไม่ได้ครับอ้าวซอกงัดลงไปผลักออกหยุดอาวุธเด็ดต้องซอกครับตอนนี้เพชรวานอนหมัดกับซอกต้องมาซ้ายเอาต่อยมีอ้าวเชียร์เหมือนกันมีเฮเหมือนกันมาจังหวะหมัดซ้ายครับต่อยนี่โอ้ต่อยมาช้าดีกว่าไม่มานะต้องต่อยหน่อยครับหนักแรงๆซันเดย์บูมเด็กเซียนนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับติดตามผลงานของซันเดย์บูมเด็กเซียนนะครับ